เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Moof ครับวิดีโอนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมThe Moof อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาแคสเกมครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมาเดินทางเพื่อที่จะมาพักผ่อนนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะทำวิดีโอบล็อกครั้งแรกแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของการนำเสนอแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการตัดต่อด้วยก็เลยรวบมาเป็นวิดีโอตอนท้ายของค่ำคืนนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ได้มีโอกาสแวะไปที่ร้านหนึ่งนะครับเขามีชื่อว่ากินซ่าโคซี่คอร์เนอร์นะครับซึ่งเป็นร้านที่ขายขนมมากว่า70ปีนะครับเขาบอกว่าเปิดมาตั้งแต่ปี1948ครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าขนมมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็รสชาติเป็นยังไงนะครับอ่ะเปิดให้หน่อย เปิดให้หน่อยครับแล้วก็จริงๆมีอีกอันนึงด้วยนะครับซื้อมาจาก Family Mart นะครับก็จะเป็นคาวบี้เป็นมันฝรั่งนะฮะที่เขาเขียนเอาไว้ว่ามีรสมะนาวกับชีสมั้งเดี๋ยวลองแกะดูนะฮะแกะออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นเมนูเครปเค้กนะครับซึ่งก็จะเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมระหว่างเราสองคนนะฮะกินกันบ่อยๆแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นเยลลี่นะครับถามพนักงานเขาบอกว่าเป็นเยลลี่รสพีชหรือเปล่าไม่แน่ใจนะประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับเริ่มชิมได้เลยฮะขอชิมก่อนได้ไหมอ่ะขอกินก่อนได้ไหมอ่ะอื้อหือยัง เป็นไงบ้างไหมอร่อยมากอร่อยนะครับคือไม่แปลกที่อยู่แบบ70ปีอ่ะแล้วก็แบบไม่หวานอ่ะไม่หวานมากแล้วก็ไม่เหมือนที่เมืองไทยเพราะว่ารสชาติมันจะค่อนข้างหวานน้อยกว่าแล้วก็ชิมอร่อยมากชิมอร่อยครับชิมอีกอันนึงใจเย็นๆอันนี้จะเป็นเยลลี่นะครับชิมเยลลี่หน่อยฮะเยลลี่พีชครับผมลองดูฮะมันก็คือรสชาติพีชแล้วเป็นเยลลี่อ่ะชิมหน่อยขอชิมบ้างมันไม่หวานมากเหมือนกันอร่อยอันนี้เนาะซูมร้านเนี้ยขนมอ่ะหน้าตาอร่อยทุกอย่างเดี๋ยวอาจจะต้องไปหาเมนูอื่นมาชิมเพิ่มแล้วไอ้ขาวๆนี่คืออะไรอ่ะมันดีอ๋อหรือว่าเนื้อมันไหมใช่คล้ายๆเป็นเนื้อใช่ตอนแรกนึกว่าหอยเชลล์เป็นเมนูคาวแล้วหวานในทันทีอร่อยอ่ะโอ้ยพอแล้วเดี๋ยวชิมอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้ตัดต่อวิดีโอครับเดี๋ยวจะรีบทำให้คุณผู้ชมได้ชมนะตอนนี้ก็เวลาประมาณ3 ทุ่มแล้วนะครับคาวดี้รสเลมอนโชว์ก่อนดมกลิ่นก่อนฮะมันก็คือมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งแล้วก็แต่เป็นรสเลมอนไหนขอหน่อยเมื่อกี้ได้ถ่ายรูปแล้วปะจะได้เอามาเป็นปกคลิปฮะมันก็จะกรอบๆแล้วก็มีเปรี้ยวๆนะหวานคือของก่อนอร่อยดีกี่แคลอรี่ฮะเขาเขียนบอกไว้ไหมฮะเผื่อคุณผู้ชมมาเที่ยวฟองละ4 แคลอรี่แดกข้าวเหรอฮะแคลอรี่โคตรเยอะปกติของไอ้นี่นะเลยก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าเทียบปริมาณก็ตามมาตรฐานนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นชาที่ผมซื้อมาจากFamily Martเนาะรสชาติก็ดีทีเดียวนะครับหาไม่ยากคุณผู้ชมที่มาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นก็หาชาหาน้ำอะไรพวกนี้มากินได้มีน้ำแปลกๆเยอะเลยนะครับเอาล่ะก็จริงๆแล้ววันนี้จะมี challenge ที่ตั้งใจจะทำนะครับก็คืออยากจะถ่ายวิดีโอเมนูแล้วก็ของกินทุกอย่างที่กินนะครับในแต่ละวันแต่ว่าเพิ่งเป็นวิดีโอบล็อกอันแรกก็เลยมีความผิดพลาดหลายอย่างนะครับสุดท้ายก็เลยสรุปเหลือแค่เป็นการกินขนมมื้อสุดท้ายของวันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวกันต่อนะครับแล้วก็คงจะตัดต่อวิดีโอหาข้อมูลอะไรใดๆมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแน่นอนนะครับยังไงก็รอรับชมแล้วกันนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเนาะตอน วันนี้ผมก็มาพักผ่อนนะครับก็คงจะให้คุณผู้ชมนั้นได้รู้จักตัวตนของผมมากขึ้นนั่นเองนะครับมากกว่าที่จะเป็น The Move ที่เป็นการทำสรุปเนื้อเรื่องเกมหรือว่าหาข้อมูลต่างๆก็ให้ได้เห็นมุมมองอื่นๆของผมบ้างนะครับเอาล่ะสำหรับวิดีโอนี้ผมก็คงจะลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ